สวัสดีครับท่านผู้ชมเว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์นะครับหรือว่าชมผ่านช anel ของYouTube นะครับไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์โอ้ตอนนี้มีคนติดตามผ่าน YouTube นี่จำนวนมากเลยนะครับตอนนี้ก็เกือบครึ่งแสนละนะครับเยอะมากผมยังอยู่ในส่วนของงานนะครับธุรกิจแฟรนไชส์นะครับ TFBO Thailand Franchise Business Opportunity นะครับปี2017ปีนี้เนี่ยโอ้โหมีคนร่วมงานธุรกิจแฟรนไชส์หลายบูธเลยนะครับแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยวันนี้นะครับผมโอกาสดีเป็นอย่างยิ่งนะครับได้มาพบกับในส่วนของบูธธุรกิจแฟรนไชส์ความงามนะครับ1แบรนด์นะครับที่แน่นอนละพูดชื่อแบรนด์ออกไปเนี่ยทุกคนต้องร้องอ๋อนะครับวุฒิศักดิ์นะครับหรือว่าวุฒิศักดิ์คลินิกนะครับวันนี้ผมได้รับเกียรตินะครับจากอาจารย์อรรถวุฒินะครับจริงไทยสงฆ์ดูแลในส่วนของ CEO นะครับบริษัทวุฒิศักดิ์กรุ๊ปจำกัดนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับวันนี้เป็นเกียรตินะครับอาจารย์ยินดีครับวันนี้เราคุยแบบสบายๆนะได้ครับได้ครับอาจารย์อยากให้อาจารย์ช่วยเล่านิดนึงเรื่องของแบรนด์ของวุฒิศักดิ์คลินิกเพราะตอนนี้เนี่ยผมทราบว่ามีจำนวนสาขาในไทยเนี่ยประมาณ120สาขาแล้วนะครับยังไงบ้างครับอาจารย์ใช่ครับอย่างนี้ครับผมเรียนอย่างนี้ว่าวันนี้เองเนี่ยวุฒิศักดิ์เองเนี่ยเราได้เปลี่ยนในแง่ของตัว business model นะฮะเดิมเองเนี่ยเราอยู่ใน segment ที่เป็นธุรกิจคลินิกความงามนะฮะซึ่งใน segment นี้เองเนี่ยในแง่ของตัว market size เองเนี่ยมันมี market size อยู่ประมาณสัก 30,000 ล้านนะครับแล้วก็วันนี้อย่างที่เราทราบกันเองเนี่ยในแง่ของคู่แข่งขันในตลาดเองเนี่ยค่อนข้างเข้ามาเยอะพอสมควรเหมือนกันแต่ทีนี้นั้นเองเนี่ยเราเองก็ยังได้รับความเชื่อถือนะฮะจากทั้งผู้บริโภคเองเนี่ยให้เป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของเมืองไทยนะครับซึ่งเราเพิ่งรับรางวัลสดๆร้อนๆมาเองเนี่ยมาจาก Market Tier เมื่อ2เดือนที่แล้วนะครับอันนี้คือมองในแง่ของตัวความสตรองของแบรนด์นะครับแล้วก็เรายังได้รับรางวัลเรื่องของตัวแบรนด์เนี่ยคุณภาพเองเนี่ยจากมาเก๊านะฮะด้วยเพราะนั้นคือวันนี้เองเนี่ยในตลาดทั้งเอเชียและประเทศไทยเองเนี่ยคิดว่าไม่มีใครคงไม่รู้จักวุฒิศักดิ์นะครับนะครับโอเคสิ่งที่เรามองต่อวันนี้เองเนี่ยถ้าเรายังอยู่ในตลาดเดิมผมคิดว่าวันนี้เองเนี่ยทุกคนอาจจะเหนื่อยกันนิดนึงนะครับเพราะนั้นคือสิ่งที่เรามองวันนี้เองเนี่ยเรากำลังพูดถึงตลาดอีกตลาดนึงที่เรามองด้วยก็คือตลาดของสัญญกรรมนะครับซึ่งตลาดสัญญกรรมเองเนี่ยจะเห็นว่าวันนี้เองเนี่ยได้รับการยอมรับเองเนี่ยสูงพอสมควรเพราะขนาดตลาดเองเนี่ยที่เพิ่งเปิดมาไม่นานเองเนี่ยมีขนาดถึง 30,000 ล้านเช่นกันโอ้ใหญ่นะใหญ่นะใช่ครับใช่เติบโตด้วยใช่เติบโตอยู่ที่ประมาณ 20% นะฮะ forecast ว่าปี2017เนี่ยตัวขนาดตลาดเนี่ยจะอยู่สัก 36,000 ล้านโอ้ครับนะครับเพราะคือวันนี้เองเนี่ยวุฒิศักดิ์เองเนี่ยคือเบสเดิมเรามีอยู่120สาขาครับซึ่งเรามีความเชี่ยวชาญของคุณหมออยู่แล้วนะครับกอบกับวันนี้เองเนี่ยเราร่วมกับซาจิกพาร์ทเนอร์ที่เป็นท็อปเองเนี่ยเรื่องของศัลยกรรมเองเนี่ยจากเกาหลีนะครับซึ่งทางคุณหมอจากเกาหลีเองเนี่ยจะร่วมถ่ายทอดในแง่ขององค์ความรู้นะครับเกี่ยวเรื่องของตัวการศัลยกรรมเองเนี่ยให้กับทางทีมงานคุณหมอไทยเดี๋ยวนะเบรกนิดนึงอาจารย์ได้ครับอาจารย์กำลังหมายถึงว่าตอนนี้คนไทยจะทำศัลยกรรมไม่ต้องบินไปเกาหลีแล้วต้องครับอย่างนั้นใช่ครับใช่ครับนะครับซึ่งพิเศษโมเดลนี้เองเนี่ยวันนี้เองเนี่ยหลังจากที่เราเองเนี่ยมีความพร้อมโดยทีมบริหารทั้งหมดเองเนี่ยที่มีประสบการณ์ด้านแฟรนไชส์เนี่ยเข้ามาช่วยในการเซตอัพธุรกิจนะฮะครับวันนี้เริ่มเปิดตัวไปเมื่อเดือนที่ผ่านมานะครับก็มีคนสนใจที่จะซื้อแฟรนไชส์ในรูปแบบเรโทรเรโทรหมายความว่าซื้อสาขาปัจจุบันนะฮะซึ่งสาขาที่มีอยู่แล้วสาขาที่มีอยู่แล้วนะครับซึ่งตอนนี้เองเนี่ยมีคุยกับทางกลุ่มของผู้สนใจแฟรนไชส์นะครับประมาณสักที่จะซื้อของเราออกไปเองเนี่ยประมาณสัก 20-30 สาขาครับเพราะนั่นคือเรามองว่าเพราะนั่นคือหลังจากที่เราเริ่มปรับวิสัยทัศน์โมเดลใหม่แล้วก็เริ่มเปิดตัวนะฮะก็ถือว่าได้เสียงตอบรับค่อนข้างดีนะครับอันนี้คือในรูปลักษณะของธุรกิจของตัวคลินิกความงามครับนะฮะในขณะเดียวกันเองเนี่ยเราก็ยังเปิดโอกาสให้กับทางผู้ที่สนใจเองเนี่ยลงทุนในการที่จะเปิดสาขาใหม่อันนี้ใหม่เลยนะใหม่ด้วยครับซึ่งในแง่โลเคชั่นใหม่ใช่ครับซึ่งในแง่ของโลเคชั่นเองเนี่ยเราอาจจะพูดถึงในแง่ของตัวที่เป็นชุมชนนะครับหรือเป็นย่านที่อยู่อาศัยนะครับรวมถึงในแง่ของตัวที่ใกล้กับในแง่ของตัวมหาวิทยาลัยนะฮะพวกนี้เองเนี่ยโดยเรามองในแง่ของตัวงบลงทุนเบื้องต้นเนี่ยอยู่ในช่วงประมาณ 9-11 ล้านบาทครับนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นงบที่อาจจะดูเหมือนสูงนะครับแต่ถ้ามองถึงในแง่ของตัวธุรกิจคลินิกความงามเนี่ยก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างคุ้มค่าครับเพราะในแง่ของตัวอัตราผลตอบแทนหรือการคืนทุนเองเนี่ยอันนี้คือเรามองในแง่ของตัวที่เป็น normal case นะฮะครับจะอยู่ในช่วงประมาณ 3-4 ปีนะฮะเพราะคือถ้าดูจาก ROI ประมาณนี้ ROI เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 25-33% ครับผมก็คิดว่าเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างน่าลงทุนนะครับอันนี้คือในรูปแบบที่1นะครับครับ
ในขณะที่รูปแบบที่2เราเองเนี่ยเรามองตลาดอีกกลุ่มนึงนะฮะก็คือในแง่ของตัวตลาดที่เกี่ยวกับเรื่องของตัว beauty center หรือตลาดความงามที่ตลาดนี้เองเนี่ยถ้ามองโดยรวมเองเนี่ยตลาดนี้เนี่ยประมาณสัก 300,000 ล้านครับนะครับซึ่งผมมองว่าในแง่ของตัวเพลเยอร์ที่มีตลาดจริงๆเนี่ยในเซกเมนต์นี้เองเนี่ยยังไม่มีใครที่เป็นลีดเดอร์มากนักนะครับแล้วก็เป็นอีกถือว่าเป็นอีกทางเลือกนึงเนี่ยให้กับกลุ่มลูกค้าอีกกลุ่มนึงครับที่ต้องการได้ใช้หรือว่าได้รับบริการหรือว่าคุณค่าเองเนี่ยจากในแง่ของตัวสารสกัดจากธรรมชาตินะอันนี้คือเป็นนอนด็อกเตอร์นะครับซึ่งในแง่ของตัวแผนเราเองเนี่ยภายใน3ปีเนี่ยเราคิดว่าแผนของตัวการขยายสาขาเนี่ยเราจะขยายอย่างน้อย50สาขาครับนะภายใน3ปีซึ่งเราจะเปิดโมเดลแรกตัวนี้เองเนี่ยประมาณในช่วงเร็วสุดอาจจะเป็นช่วงปลายควอเตอร์4นะฮะหรือว่าช้าสุดเองเนี่ยอาจจะเป็นช่วงควอเตอร์1ปีหน้าของปีหน้าในส่วนของการซัพพอร์ตให้กับแฟรนไชส์นะครับวันนี้เองเนี่ยเรามีได้เรียกว่าเราได้รับความร่วมมือนะฮะจาก SCBนะครับซึ่ง SCB เนี่ยพร้อมปล่อยกู้เนี่ยให้โครงการให้สินเชื่อ 100% เป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้าง 100% เลยฮะ 100% ฮะโอ้ครับสำหรับการลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์โมเดลไหนก็ได้ครับถูกต้องครับใช่ครับ 100% นะซึ่งผมคิดว่าในวงการแฟรนไชส์เองเนี่ยผมยังไม่เห็นใครที่ปล่อยกู้หรือให้การสนับสนุนแฟรนไชส์เนี่ยได้มากเท่านี้นะครับซึ่งอันนี้เองเนี่ยก็ต้องขอบคุณธนาคารด้วยนะครับที่ได้ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์หลักของบริษัทมาตลอดนะครับย้อนกลับไปที่โมเดลแรกที่9ล้านถึง11ล้าน11ล้านอ่ะรูปแบบเนี้ยเป็นรูปแบบของการเปิดสาขาใหม่ใช่ครับที่บริษัทกำลังมองหานักลงทุนอยู่ใช่ครับใช่ครับถามเจาะลึกนิดนึงแล้วคนที่ฟังผ่านคลิปวิดีโอเนี่ยเขาจะต้องมีโลเคชันทำเลแบบไหนคือวุฒิศักดิ์ต้องขึ้นห้างอย่างเดียวใช่ไหม okay. หรือยังไงอ่ะฉันมีอาคารพาณิชย์2ห้องทำได้ไหม okay. อาจารย์ช่วยระบุพิกัดนิดนึงต้องประมาณไหนถึงผ่านเกณฑ์ได้ครับคือในแง่ของตัวโลเคชันแพทเทิร์นเองเนี่ยวันนี้เองเราไม่ได้พูดถึงในแง่ของที่เป็นดีพาร์ทเมนต์สโตร์อย่างเดียวนะแต่เราจะพูดถึงในแง่ของตัวที่เป็นสตอร์อะโลนนะไม่ว่าจะเป็นอาคารพาณิชย์เองเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการเองก็คือว่า1ครับเราต้องการโลเคชันที่อยู่ในชุมชนนะฮะนิดนึงแล้วก็ใกล้กับมหาวิทยาลัยหรือใกล้กับตลาดหรือใกล้ที่อยู่อาศัยกลุ่มเป้าหมายหลักของวุฒิศักดิ์คือใครโอเคนี่ดีกว่ากลุ่มเป้าหมายได้รู้โลเคชั่นเนี่ยถ้ามองนะฮะคือตอนนี้เองเนี่ยกลุ่มลูกค้าของวุฒิศักดิ์เองเนี่ยมีตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยตั้งแต่มัธยมต้นมอต้นเหรอมอต้นเลยฮะซึ่งกลุ่มนี้เองเนี่ยในพอร์ชั่นของวุฒิศักดิ์เองเนี่ยกลุ่มนี้มีอยู่ประมาณ 40% นะครับเยอะนะเยอะนะใช่ครับจนถึงกลุ่มที่อายุจนถึงเลย first jobber อีกฮะจนถึงระดับ management นะฮะรบกวนเรียนถามอาจารย์นิดนึงพอรู้กลุ่มเป้าหมายแล้วเริ่มรู้โลเคชันแล้วมันจะเป็นต้องห้างนะบริษัทเขาโอเพ่นนะจะอยู่ข้างนอกก็ได้นะแต่ต้องอยู่ในที่ที่มันทราฟฟิกแล้วก็กลุ่มเป้าหมายที่มันชัดเจนตรงนะทีนี้พื้นที่ในส่วนของการทำที่เป็นมูลค่าการลงทุนสัก9ล้านบาทเนี่ยพื้นที่ใช้สอยยังไงต้องวางสัดส่วนอะไรยังไง layout เป็นยังไงบ้างในนั้นจะประกอบอะไรด้วยคร่าวๆในรูปแบบของแฟรนไชส์นะครับก็คือว่าในเรื่องของตัวการดูแลพื้นที่เองเนี่ยเราจะมีทีมงานที่ดูแลพื้นที่อยู่วันนี้สิ่งที่ผมขอเรียนเพิ่มเติมก็คือว่าวันนี้เองเนี่ยบริษัทเองเนี่ยเรามีความพร้อมมากขึ้นเรามีเรียกว่าเรามีสถาบันนะการฝึกอบรมของตัวเองซึ่งวันนี้สถาบันนั้นเองเนี่ยเราเรียกว่า World Academy ที่เป็นเทรนนิ่งที่เป็นเทรนนิ่งก็ทำให้ท่านผู้ชมครับก็ทำให้คนที่จะซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ก็มีความเข้าใจมากขึ้นแล้วก็เชื่อมั่นนะถ้าเกิดเขาแยกหน่วยงานที่มันดูแลโดยเฉพาะเลยน่าสนใจน่าสนใจทีนี้อ่ะคนฟังแล้วสนใจแล้วเขาอยากจะติดต่อบริษัทคลินิกเข้าไปนะครับเขาติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์Facebook อีเมลหรือ LINE ยังไงบ้างครับอาจารย์โอเคได้ครับสิ่งที่ต่อเข้ามาได้เองเนี่ยก็คือในแง่ของที่เป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กก่อนนะครับในแง่ของ LINE เองก็คือ @wuthisakนะครับอันนี้คือช่องทางนี่คือหมายแอดนำหน้านะครับคุณผู้ชมแล้วก็ wuthisak นะฮะส่วน Facebook นะครับก็คือ wuthisak fanpage นะครับส่วนของตัว Instagram นะครับก็ wuthisak fanpage เช่นกันนะครับแล้วก็ถ้ากรณีที่เป็นเบอร์โทรนะครับถ้าเป็นในแง่ของฮอตไลน์ก็จะเป็นเบอร์091นะครับ889 9898นะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง083 099 4545นะครับแล้วเบอร์สำนักงานนะครับ02 793 3399ครับโอเคเบอร์โทรศัพท์ที่อาจารย์ให้ไว้นี่คือคอนแทคเรื่องของธุรกิจแฟรนไชส์ได้โดยตรงเลยถูกต้องครับถูกต้องครับโอเคท่านผู้ชมครับก็เป็นข่าวดีอีกหนึ่งข่าวนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ต้องเรียนว่าวุฒิศักดิ์เองเนี่ยโมเดลเขาก็ขยายธุรกิจด้วยตัวเองมานะครับแล้วก็เขาก็มีแนวความคิดที่จะทำ
ในเรื่องของการขยายสาขาเน็ตเวิร์กที่เป็นระบบแฟรนไชส์มากขึ้นนะครับปีนี้เขาเปิดรับแล้วนะครับผมใครมีงบประมาณนั้นที่อาจารย์ได้เรียนไว้มีโลเคชันที่น่าสนใจหรือบางคนงบอาจจะยังไม่ถึงก็มาคุยก่อนได้ใช่ไหม SCB มีสินเชื่อใช่ไหมคุณผู้ชมครับแพชชั่นมาอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็ความตั้งใจอันดับสองนี่ดีกว่าถูกต้องครับนะความตั้งใจและความทุ่มเทนะต้องอดทนด้วยนะถูกต้องครับเออนะครับก็คือสำหรับทุกธุรกิจแฟรนไชส์ต้องมีตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็พวกเทรนพวกเรนนี่เขามีให้อยู่แล้วเพราะว่าในระบบแฟรนไชส์นะครับก็เป็นเรื่องของช็อตคัทความสำเร็จเอางี้ดีกว่านะครับเพราะว่ายิ่งแบรนด์ที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็ผู้นี้ซื้อแบรนด์ความสำเร็จตรงนี้มาให้กับเราแล้วทีนี้เราก็เดินตามแผนที่เขาวางไว้เป็นสเต็ปบายสเต็ปนะครับโอ้วันนี้ข้อมูลครบถ้วนนะครับสำหรับคนที่สนใจความงามผมว่าจุใจละจุใจละวันนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงในเรื่องของการให้ข้อมูลเรื่องของแฟรนไชส์วุฒิศักดิ์นะครับขอบคุณมากครับอาจารย์นะครับนะครับท่านผู้ชมครับก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจแฟรนไชส์ความงามต้องบอกว่ามีชื่อเสียงโด่งดังดีกว่านะครับในตลาดบ้านเรานะครับแล้วก็เขาขยายไปต่างประเทศด้วยนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจอยากติดตามในส่วนของเว็บนะครับเว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ก็ยินดีนะครับแบ่งปันเรื่องของความคิดเห็นนะครับท่านสามารถที่จะแอดไลน์แอดมาได้เลยนะครับตอนนี้เราเปิดในส่วนไลน์แอดแล้วก็มีผู้ติดตามอยู่พอสมควรเลยนะครับไลน์แอดนะครับท่านพิมพ์เพิ่มเพื่อนนะครับพิมพ์ที่ช่องไลน์ ID นะครับพิมพ์คำว่าแอดนะครับเครื่องหมายแอดแล้วก็ไทยแฟรนไชส์นะครับ T H A I F R A N C H I S E นะครับติดตามนะครับธุรกิจแฟรนไชส์ใหม่ๆนะครับสดๆร้อนๆอยู่ในมือของท่านแล้วครับผมสำหรับวันนี้ผมและอาจารย์อัดขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับท่านใดสนใจธุรกิจกด Subscribe เพื่อติดตามไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับทราบข่าวสารและรับชมวิดีโอใหม่ๆได้ทันทีนะคะ